ตน้นที่โควิด -19 ค่ะผลการสอบสวนโรคผู้ป่วยหญิงวัย67ปีที่จังหวัดสมุทรสาครเรื่องการติดเชื้อโควิด -19 พบว่ามีสมาชิกในครอบครัวอีก3คนติดเชื้อด้วยนะคะและขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อติดตามอาการที่โรงพยาบาลที่จังหวัดสมุทรสาครขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ระบุว่าเตรียมที่จะปิดตลาดกลางแผงกุ้งนะคะเพื่อที่จะ ขยายผลการสอบสวนโรคด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ใช้รถดับเพลิงจากเทศบาลสมุทรสาครฉีดพ่นทำความสะอาดบริเวณตลาดกลางกุ้งตําบลมหาชัยอําเภอเมืองสมุทรสาครหลังพบผู้ป่วยหญิงติดโควิด -19 อายุ67ปีเจ้าของแพกุ้งเมื่อวานนี้นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครสั่งปิดตลาดแห่งนี้3วันเพื่อสอบสวนและควบคุมโรคส่วนพื้นที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องภายในตลาดกุ้งให้ปิดหนึ่งวันนายดำรงมั่นศิลป์ผู้ดูแลตลาดยืนยันเชื้อโควิด -19 ไม่ได้มาจากแรงงานข้ามชาติในตลาดกุ้งเพราะมีการตรวจคัดกรองเป็นประจำหากพบผู้มีไข้สูงจะทำการส่งตรวจอย่างละเอียดและในช่วงนี้ห้ามแรงงานข้ามชาติจากที่อื่นเข้าพื้นที่ ที่ตลาดทะเลไทยเจ้าหน้าที่นำห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ตรวจหาเชื้อแรงงานข้ามชาติ200คนนางอัมภัยหานไกรวิไลผู้บริหารตลาดทะเลไทยยืนยันว่ามีมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาในตลาดอย่างเข้มงวดผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคระบุผลการสอบสวนโรคผู้ป่วยหญิงอายุ67ปีในอำเภอเมืองสมุทรสาครว่าได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ165คน พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง26คนแบ่งเป็นคนในครอบครัว7คนซึ่งพบว่าติดเชื้อโควิด19เพิ่ม3คนเป็นแม่พี่สาวและน้องสะพ้ยแพรปลาของผู้ป่วย3คนลูกชายไม่พบเชื้อลูกจ้างเมียนมา2คนรอผลตรวจบุคลากรโรงพยาบาลเอกชน8คนไม่พบเชื้อแรงงานในตลาดแพรกุ้ง8คนรอผลตรวจ ส่วนผู้สัมผัสเสียงต่ำ139า1 3คนแบ่งเป็นคนไทย14คนและแรงงานเมียนมา125คนอยู่ระหว่างรอผลสถานที่พบผู้ป่วยโควิด -19 ในตลาดแพรกุ้งอำเภอเมืองสมุทรสาครแบ่งเป็นโซน A มีแพง1และแพง2และตลาดกุ้งโซน B รวมถึงหอพักแรงงานเมียนมาที่อยู่ด้านหลังของตลาดโซน A ที่วันนี้ได้สอบสวนโรคค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัส รวมถึงเก็บสิ่งส่งตรวจเพิ่มเติมยืนยันตลาดทะเลไทยที่ห่างจากตลาดแพกุ้งกว่าสองกิโลเมตรไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยหญิงอายุ67ปีและไม่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากตามข่าวลือเป็นที่น่าสังเกตว่าตลาดแห่งนี้อยู่ห่างจากตลาดไทยนะครับไปสองกิโลเมตรเศษนะครับซึ่งเป็นคนละสถานที่กันจะไม่เกี่ยวกับสถานที่นี้นะครับมันประชาชนสามารถที่จะ จับใจ่ายใช้สอยได้นะครับที่ตลาดไทยเนื่องจากไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับแต่ส่วนตลาดนี้ทางท่านผู้ราชการจังหวัดก็ได้สั่งให้ทําความสะอาดแล้วก็ปิดให้บริการ3วันนะครับดังนั้นก็จะเป็นสถานที่ที่อยู่ในการดูแลควบคุมของเจ้าพน้กงานควบคุมด้วยต่อนเวลานี้นะครับ